ไปที่เพชรบ,บุรีต่อเลยนะครับตอนนี้เตรียมยกกระดับชะอำขยายตลาดการท,าท่องเที่ยวหวังดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภาคการเกษตรด้วยเน้นย้ําในการสร้างชื่อชะอำให้ไปเที่ยวร,รู้จักสักที <laughs> เพราะหลายคนชอบสับสนชะอำกับหัวหินเขาใกล้กันนะ <laughs> แล้วคนละจังหวัดด้วยนะ <laughs> <laughs> เป็นทะเลเหมือนกันไงพี่อ๊อฟ เ,เพราะฉะนั้นอยากให้ชะอำเป็นที่รู้จักอินเตอร์มากกว่านี้ก็เลยต้องเข้าสู่กระบวนการกระตุ้นกันสักหน่อยครับโดยนางวันเพ็ญบางศรีครับรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชบรบุรีประชุมระดมสมองครับคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพชรบุรีชะอำครับโดยที่ประชุมได้หาแนวทางที่จะทําให้เบืองชะอำเป็นชะอำอินเตอร์ oh. เพื่อขยายตลาดการท่องเที่ยวครับเร่งหาทางทําการตลาด ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชะอําเพชรบุริกันมากขึ้นรวมถึงสร้างความชัดเจนเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ที่พักหลายแห่งในชะอำที่นักท่องเที่ยวชอบเข้าใจว่าเป็นหัวหินเอาปฏิจจงที่พักเอาไม่ใช่นะใช่คนละที่กันเออคนละที่กันนะครับนอกจากนี้คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพชรบุริชะอําเนี่ยยังหาแนวทางเสริมศักยภาพช่องทางการท่องเที่ยวภาคการเกษตรด้วยการพัฒนากิจการการท่องเที่ยวที่หลากหลายให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความเป็นสากล พร้อมกับบุกตลาดเชิงรุกเจาะกลุ่มจีนอินเดียเอเชียและตะวันออกกลางครับโดยเน้นทั้งด้านของระบบขนส่งสาธารณะมาตรฐานสุขาพิบาลอาหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้วิถีใหม่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานครับเห็นแล้วก็อยากไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวทั้งชะอัมแะหัวหินเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเราไปสัญจรที่เพชรบุรีไงสวยมากนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่หลายคนชอบคิดว่าเป็นเมืองผ่าน ไม่ค่อยมีอะไรแต่จริงๆแล้วโหมีเยอะมีเยอะมากทั้งแหล่งท่องเที่ยวคุ้นชื่ออ่ะทะเลชะอำมถูกไหมของกินในคุณผู้ชมครับมีราคาให้คุณได้เลือกเยอะแยะมากมายพี่อ๊อฟเคยกินข้าวแกง20-30บาบาทไม่ล่ในยุคนี้ยุคนี้ยากนะต้องไปกินที่ต่างจังหวัดแล้วได้ขนาด 40, 50, 60, 70ยืนยันเลยอต้องไปชิมแล้ล่ะที่พูดไปอะไรรู้ไหม เพราะว่าแม่ค้าเขาบอกว่าอยากให้มาเที่ยวเพชรบ,บุรีกันเยอะๆ uh huh. หลังจากคลมสัญจรมาลงพื้นที่เขารู้เลยว่า uh huh. คนไปท่องเที่ยวแล้วก็มากันเยอะๆเ,เนี่ยมันทําให้เขาสร้างรายได้ขนาดไหนและพอคลมไปปุ๊บอออกมาแล้วปุ๊บก็อยากให้นักท่องเที่ยวไปแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวลองไปเที่ยวชาบกันนะครับคุณผู้ชม